ในไทยก็ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายนะครับสำหรับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็รายได้ทะยานสู่400ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับไปเจอนางเอกของเรื่องอย่างสาวเบลล่าราณีครับเธอก็ได้เผยว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทำรายได้ได้ถล่มทลายเช่นเดียวกันแถมยังมีโปรเจกต์ที่จะไปฉายอีกหลายๆประเทศด้วยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบอย่างเช่นที่บ้านของเบลเป็นต้นน่าจะ10รอบขึ้นไปถ้าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไว้ไหนความจริงต้องถามพี่หน่องไหมต้องถาม GDH Broadcast ว่าแอบไปบนอะไรหรือเปล่าเหมือนตอนบุกเพตอนนั้นที่ก็หลายที่อยู่ไปรำแต่เรามีไหมแล้วตัวเราเองมีไปบนหรือมีไปขอที่เราติดไว้ไหมไม่ได้ขอเป็นแบบอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะเห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปออนอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ก่อนอันนี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมาเลเซียแล้วก็กำลังจะไปอินโดนีเซียด้วยค่ะเห็นว่าแบบโรงภาพยนตร์ต่างประเทศเขาก็แตกเลยนะใช่ค่ะที่ลูกค้าสปป.ลาวเนี่ยแหละบอกว่าสร้างปรากฏการณ์เลยคือแบบรอบเต็มโรงเต็มเราจำไม่ได้เขาใช้แบบคำว่าแบบกี่ร้อยล้านกี่หรือเท่าไหร่นี่แหละร้อยล้านพันล้านไม่แน่ใจอย่างนี้จะมีโอกาสได้ไปแบบว่าเดินสายพบปะกับแฟนๆต่างประเทศด้วยไหมคะด้วยหนังที่เราไปดูอินเตอร์ด้วยมีบุพเพอะไรอย่างนี้จะเกิดไหมถ้ามีก็ยินดีเลยค่ะอยากไปค่ะจะเตรียมพูดหลายๆภาษาแต่ว่าอาจจะต้องคุยใหญ่ขึ้นว่าจะมีไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะแต่ว่ามีทางพี่ปิงที่ไปอินโดค่ะพี่ปิงร่วมกับค่ะพี่ปิงไปโปรโมทใช่ค่ะไปโปรโมทที่อินโดค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆอินโดด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ